ราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สมาเฮ็ดกับข้าวกับน้ําคือเก่าคือเดิมเฮาแล้วเนาะมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้ก็สิเป็นต้มแซ่บหมูมาดันเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เก็บใบมาดันมาจนเพิ่นอันซ้ําแล้วล่ะพี่น้องเอาใส่ในตู้เย็นมาดันน่ะจะเป็นค่อนข้างที่จะซ้ําง่ายเด้อพี่น้องถ้ากินเอามาแล้วบ่ได้กินก็ออกไปซ้ําๆได้จักหน่อยอันนี้ก็ต้มเรียบร้อยเนาะวัตถุดิบเฮาก็สิมีหมูมีใบมาดันน่ะต้มน้ําให้เดือดเนาะพี่น้องแล้วก็เอาใบมาดันลงไปก่อนเนาะพี่น้องก็ชิมรสชาติปรุงรสเพิ่นเอาให้ออกเปรี้ยวๆนะจักหน่อยนะพี่น้องเนาะก็ใส่ต้นหอมผักชีชิมรสชาติก็เสริมน้ำปลาจักหน่อยเพราะรสชาติก็สิกลมกล่อมแล้วก็ชิมเบิ่งนะพี่น้องเนาะกินกับข้าวสวยหอนๆแซ่บๆเลยพี่น้องมื้อนี้เฮาก็จะมาเฮ็ดอยู่2เมนูเนาะมื้อนี้เฮาเฮ็ดต้มหมูมาดันก่อนหน้าตาของหมูมาดันเฮาก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องหน้าตาสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมากินน้ำกันเด้ออีกเมนูนึงก็คือเฮ็ดไก่อบเนาะพี่น้องเนาะเป็นไก่อบก็คืออบของม่านว่าใส่กับไอ้หอมใหญ่แหละพี่น้องเหมือนต้มซุปแต่ว่าเฮ็ดเป็นเหมือนว่าให้น้ำมันแห้งคุกคลิกนะจ๊ะหน่อยเฮาสิเตรียมเป็นเนื้อไก่เนาะพี่น้องละก็สิเป็นเนื้อไก่แน่แล้วก็หอมใหญ่ละกับมีกระเทียมหัวหอมแดงมาพี่น้องลงมาคั่วให้เนาะก่อนพี่น้องเฮาก็สิทําการคั่วพวกนี้ให้หอมแล้วก็หอมเลยเริ่มที่ที่เราก็หอมแน่ไปใส่ลงไปเนาะเป็นของแบบนี้เนาะพี่น้องใส่ลงไปกับน้ําเฮาทําการคั่วให้เปิดขึ้นนะจ๊ะแล้วก็น้ำรสชาติมันนัวเหมาะกับเด็กน้อยมากเลยพี่น้องแกงราดข้าวสวยทอดมันแกงที่แต่ละก็ไปซีอิ๊วขาวพี่น้องเนาะแล้วก็ปรุงรสชาติจักหน่อยนะคะชิมรสเพิ่มพี่น้องถ้ารสชาติออกหวานจักหน่อยนะเสียพี่น้องที่มีความหอมหอมใหญ่ดีผสมกันทุกนะพี่น้องเนาะเติมน้ำลงไปแล้วก็เติมน้ำเกี่ยวไก่ไปจนซุ้มพี่น้องเป็นไก่อบพี่น้องก็จะทำการให้มันซุปในจักหน่อยนี่แหละหน้าตามันสิประมาณนี้เราก็เติมน้ำลงไปเติมไปเรื่อยๆ